ัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณยังอยู่ในซีรีส์อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะหนึ่งในเมนูนะคะที่จะทานเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ก็ได้หรือว่าเป็นจานหลักก็ได้นะคะเป็นอาหารที่มีผักสดจำนวนมากนะคะมีไฟเบอร์สูงแล้วก็เป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยจัดจ้านนะคะแต่ว่าเราสามารถทำให้รสชาติเนี่ยจัดจ้านได้โดยไม่ต้องใช้น้ำตาลเลยค่ะนั่นคือเมนูเมี่ยงหมูตะไคร้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมของเมี่ยงหมูตะไคร้นะคะเริ่มด้วยหมูสไลด์ค่ะแผ่นใบเมี่ยงเวียดนามค่ะผักสดนะคะเลือกแบบที่คุณผู้ชมชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นผักกาดผักไฮโดรโปนิกนะคะแต่วันนี้เชฟเลือกมาเป็นผักไดโตเกียวค่ะแตงกวาค่ะแครอทค่ะแล้วก็โหระพาค่ะส่วนของเครื่องปรุงรสนะคะประกอบด้วยกระเทียมไทยปอกเปลือกค่ะพริกชี้ฟ้าค่ะตะไคร้ค่ะรากผักชีค่ะพริกไทยเกลือแกงค่ะซอสปรุงรสค่ะน้ำเชื่อมโมจิทัลค่ะน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ Food Travel TV เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะเรามาทำเมี่ยงหมูตะไคร้กันนะคะตอนแรกเริ่มจากเราจะหมักหมูค่ะตอนนี้เราจะเตรียมเครื่องหมักหมูก่อนนะคะเชฟใช้โถปั่นนะคะถ้าคุณผู้ชมที่บ้านไม่มีโถปั่นเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นครกก็ได้ค่ะเราเอาตะไคร้นะคะที่หั่นแล้วนะคะใส่ลงไปในโถปั่นนะคะกระเทียมปอกเปลือกเนี่ยค่ะรากผักชีหั่นแล้วนะคะที่ต้องหั่นเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เครื่องปั่นทำงานน้อยลงนะคะคือปั่นได้ละเอียดขึ้นค่ะใส่เกลือป่นนะคะเกลือแกงลงไปหน่อยพริกไทยขาวค่ะปิดโถแล้วก็ปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะหลังจากเราปั่นส่วนผสมทุกอย่างละเอียดดีแล้วนะคะเราจะเอามาใส่ลงในหมูค่ะปรุงรสนะคะด้วยน้ำเชื่อมโมจิทัลเล็กน้อยนะคะซอสปรุงรสถั่วเหลืองค่ะน้ำมันมะกอกค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วหมักทิ้งไว้ค่ะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาทำ process อื่นต่อค่ะหลังจากเราหมักหมูนะคะครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็พร้อมจะทำให้หมูสุกนะคะด้วยการย่างนะคะเชฟเตรียมกระทะย่างไว้นะคะแล้วก็ตั้งไฟที่อุณหภูมิสูงสุดจนกระทั่งกระทะร้อนค่ะเราปรับมาเป็นไฟกลางนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยค่ะพอไม่ให้หมูติดกระทะนะคะนำหมูลงไปย่างค่ะเนื่องจากเป็นหมูสไลด์นะคะที่มีความบางมากเลยค่ะเราก็ใช้เวลาไม่นานค่ะในการย่างให้สุกทั้งสองด้านนะคะเดี๋ยวรอหมูสุกนะคะเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อค่ะจากนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มนะคะสำหรับเมี่ยงหมูตะไคร้กันนะคะเริ่มจากปั่นพริกชี้ฟ้าในโถปั่นค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะปั่นให้เข้ากันจนละเอียดนะคะเ
หลังจากละเอียดดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปผสมทำน้ำจิ้มกันค่ะเราจะผสมน้ำจิ้มกันนะคะหลังจากเราปั่นพริกแล้วก็กระเทียมแล้วนะคะใส่ลงในโถผสมค่ะตามด้วยเกลือนะคะน้ำเชื่อมโมทิชอลค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตอนนี้น้ำจิ้มก็พร้อมแล้วค่ะเราจะเอาส่วนผสมที่เป็นผักแล้วก็หมูแล้วก็แผ่นใบเมี่ยงมาม้วนแล้วก็เราก็จะได้เมี่ยงกันค่ะตอนนี้เราจะทำตัวเมี่ยงหมูตะไคร้กันนะคะเริ่มจากแผ่นปอเปี๊ยะเวียดนามค่ะแช่ในน้ำเย็นนะคะจนนิ่มนะคะเด็ดน้ำออกแล้วเราก็แผ่บนเขียงรอไว้ค่ะใส่ผักนะคะวันนี้เชฟเลือกเป็นแครอทสดนะคะแล้วก็แตงร้านนะคะหั่นทรงยาวๆใส่เตรียมไว้ค่ะแล้วก็เราใส่ผักไดโตเกียวนะคะที่วันนี้เราเลือกตัวนี้แทนผักกาดหอมนะคะเพราะว่ามันมีรสอ่อนกว่าแล้วก็กรอบกว่าค่ะคุณผู้ชมจะเลือกเป็นผักอื่นก็ได้นะคะผักกาดหอมก็ได้ผักไฮโดรโปนิกก็ได้นะคะจากนั้นค่ะใส่หมูตะไคร้ลงไปค่ะโหระพาค่ะอันนี้จะช่วยให้กลิ่นของตัวเมี่ยงเนี่ยมีกลิ่นหอมอโรมาของตัวโหระพานะคะค่ะม้วนทุกอย่างนะคะเป็นเส้นนะคะด้วยการเก็บขอบสองด้านเข้ามาพันให้แน่นเลยค่ะแล้วตอนนี้เราพร้อมจะหั่นแล้วก็จัดเสิร์ฟแล้วค่ะตอนนี้เราก็เอาเมี่ยงหมูตะไคร้นะคะจัดจานพร้อมกับน้ำจิ้มนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการทำค่ะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ Food Travel TV ขอให้อิ่มอร่อยแล้วก็มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ